สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบทเรียน DIY นะคะวันนี้เนี่ยพี่มีถุงใส่สไลม์หลายสีด้วยกันและมีสมุดวาดภาพระบายสี1เล่มซึ่งภารกิจที่เราจะมาทำกันในวันนี้นะคะเราจะทำการระบายสีโดยไม่ใช้ดินจอสีแต่อย่างใดมันน่าเบื่อมันเอาไปแล้วเนาะเราจะมาใช้สไลม์ในถุงเหล่านี้นะคะมาสร้างสรรค์ไปครีเอทเป็นผลงานชุดแฟชั่นสวยๆให้กับตุ๊กตาเนี่ยกับสมุดวาดภาพนางแบบของเรานั่นเองมาดูกันนะคะว่าพี่จะทำมันได้ผลหรือไม่และมันจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรดูสิสไลม์มันก็จะยืดยืดแบบนี้สไลม์อันนี้มันเป็นเนื้อแมทช์เนาะเป็นเนื้อแบบเนื้อแมทช์แบบเรียบๆนะคะแล้วเราก็มีสีชมพูกับสีส้มด้วยแกวมาแล้วนะคะเห็นได้ว่าสีส้มก็น่ารักสวยมากๆเลยสีแต่ละอันสีชมพูก็หวานแววสีเขียวก็สดใสดีจังแล้วเราก็มีนางแบบพับเปลือยอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะทำการแต่งองค์ทรงเครื่องให้กับนางแบบของเราโดยใช้สไลด์นี่แหละ create ค่อยๆปานี่ติดลงไปเนาะเราจะเริ่มจากการเอาสไลม์อันนี้ลองป้ายไปนะคะจะทำเป็นกางเกงสวยๆสักอันนึงดีไหมก็ดูดีนะเนี่ยเราจะมาตกแต่งกางเกงหน่อยนะคะมันก็ดูพอใช้ได้ใช่ไหมเป็นกางเกงขาสั้นน่ารักน่ารักเอาเป็นให้มีแบบสีสันสดใสนิดนึงมีคงมีขอบต้องใช้ความปราณีตนิดนึงนะคะเหมือนปั้นดินน้ำมันเลยแล้วก็ระบายสีไปในตัวเดียวเลยนะคะเนี่ยจะทำขอบนิดนึงก็ต้องทำให้มันบางโอ้โหสวยงามนะคะมีขอบกางเกงละเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนเสื้อบ้างดีกว่าโอ้โหเป็นไงคะเสื้อเราแบบเอวลอยเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดมากแต่เสื้อมันยังดูโลนๆไปหน่อยเนาะพี่ก็เลยตัดสินใจทำให้มันดูมีลวดลายโดยติดรูปหัวใจลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะน่ารักไหมล่ะเป็นเสื้อยืดลายหัวใจน่ารักมากเลยปึ๊บเราก็ต้องมาครีเอทว่าเราจะตกแต่งยังไงได้อีกเอาเติมเสริมเข้าไปนิดหน่อยละกันเนาะนี่ก็ค่อยๆใส่ลายจุดลงไปดีกว่าให้แบบมีขอบเหมือนมีเครื่องประดับอยู่
วยงามใช้ได้เลยนะคะเนี่ยคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนี้ก็ค่อยดูแบบมีเครื่องประดับนู่นนี่นั่นนิดนึงไม่ได้ดูโลแล้วนะคะเราจะเสริมเพิ่มเติมอะไรอีกดีสวยงามนะเนี่ยก็เพลินกว่าการระบายสีนะยังรู้สึกว่าแบบอันนี้มันดูเราได้ปั้นๆแล้วดูเป็นงานแบบ 3D ด้วยนี่เราก็ใส่เครื่องประดับไปให้หน่อยนิดหน่อยเราใส่สร้อยข้อมือให้เรานะคะก็ดูแบบมีอะไรมากยิ่งขึ้นเป็นแฟชั่นมากๆเลยเหมาะสำหรับอากาศร้อนๆเนาะนี่ใส่ชุดอันนี้รองเท้ายังเปลือยอยู่นะคะถ้าอาจจะปั้นน้องๆชอบนี่เราก็อาจจะปั้นแบบเป็นรองเท้ามาให้หรือผมยังล้านหัวล้านอยู่อาจจะปั้นเป็นรูปแบบทรงผมต่างๆนานาก็ได้แล้วแต่ว่าความคิดสร้างสรรค์ของใครของมันเนาะจะครีเอทออกมาให้ยังไงอันนี้เราก็ทำไว้เป็นแนวทางเผื่อใครมีสมุดวาดภาพระบายสีแล้วเบื่อกับการใช้สีไม้ระบายเต็มที่แล้วมีเอาละสีนองสีน้ำสีไม้ดินสอสีอะไรมันไม่ใช่แล้วอ่ะอยากจะลองปั้นดินน้ำมันมามันน่าท้าทายกว่าอันนี้การันตีเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะก็สนุกดีเหมือนกันนะคะเป็นอะไรที่ท้าทายมากจริงๆแล้วน้องมีไอเดียอะไรก็อาจจะมาบอกพี่ให้รับทราบกันในช่องคอมเมนต์เซ็กชันข้างล่างได้เช่นกันเนาะสำหรับวันนี้รายการบทเรียน DIY ของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอแล้วก็แชร์รายการของเราให้ทุกคนทราบเลยนะคะครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมกันค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย